เราก็จะมีเมนูมาแนะนำใหม่ค่ะคือเมนูน้ำพริกมะเขือเทศอยากรู้ขั้นตอนการทำไปดูกันเลยค่ะจะใส่กระเทียมลงไปค่ะเป็นกระเทียมกรีบนะคะใส่ลงไปพริกแห้งแล้วก็ต่อด้วยตะไคร้สับหยาบนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วใส่กระปิใส่ลงไปนะคะกระปิโขลกผสมจนกว่าจะเข้ากันค่ะใส่หมูสับนะคะลงไปก็ใส่มะเขือเทศราชินีนะคะลงไปค่ะให้กระทะร้อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะตามรสชาติที่เราชื่นชอบเลยค่ะ